วันนี้เรามาเรียนหัวข้อสุดท้ายของบทที่2บท Frequency Response ผลตอบสนองทางความถี่หัวข้อสุดท้ายก็คือการสเกลวงจรที่เรามีอยู่นะคะก็จะเป็น Scaling in Filter Network หรือว่า in Filter Circuit หรือว่า Network Scaling ก็คือโดยทั่วไปอะค่ะเราจะมีตัววงจรวงจรกรอง low pass filter high pass filter ที่มันเป็นค่อนข้างเป็นตัวที่เราใช้บ่อยๆตัววงจรพื้นฐานพวกนี้ค่ะบ่อยครั้งเขาก็จะใช้ค่าต่ำๆ1โอห์ม1เฮนรี่หรือว่า1ฟาราดในการที่ใส่เข้าไปในวงจรพื้นฐานอันนี้หลังจากนั้นนะคะเขาก็จะใช้เทคนิคการปรับนะคะก็คือตัว network scaling ในการปรับเปลี่ยนค่าอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ได้คุณสมบัติตามที่เราต้องการซึ่งการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติที่เราต้องการเปลี่ยนแปลงหลักๆอ่ะก็มี2ตัวก็คือตัวเปลี่ยนแปลงค่าขนาดนะคะก็จะเป็น magnitude scaling อย่างเช่นสมมุติว่าคุณมี low pass filter คุณต้องการเกณฑ์ของเดิมเกณฑ์3เราก็อาจจะอยากจะใช้วงจรเดิมเนี่ยแหละที่มีโอเมก้า C เดิมแต่ว่าเราอยากจะปรับเปลี่ยนเกณฑ์เป็นเกณฑ์6แทนอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราอยากได้วงจรที่มีค่า Q อาจจะวาดไม่เหมือนขนาดนั้นนะเพราะถ้าเป็นแบบนี้ Q มันจะเปลี่ยนไปเราต้องการวงจรที่มีอัตราขยายเปลี่ยนแปลงงั้นลักษณะการสเกลตัวนี้ค่ะเราก็จะเรียกว่าเป็น magnitude scalingก็คือตัว magnitude plot อะค่ะก็จะปรับขึ้นหรือลงในขณะที่ตัว phase เนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ความต้องการที่2เลยก็คือว่าบ่อยครั้งเนี่ยเราก็อยากให้ตัว omega c อะค่ะตัวความถี่หลักๆของเราอะมีการเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนเป็น omega จาก omega c ก็เป็น omega 4 prime งั้นลักษณะอย่างนั้นนะคะเราก็ต้องทำอันที่2ก็คือเป็นfrequency scaling คือตัว magnitude กับ phase plot อะค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่มันจะชิปซ้ายหรือชิปขวาเพราะว่าแกน x เนี่ยก็คือจะเป็นแกนความถี่ทั้ง2การเปลี่ยนแปลงเนี่ยค่ะสามารถรวมกันได้ก็คือคุณสามารถที่จะต้องการเปลี่ยนทั้งขนาดแล้วก็ความถี่ของตัววงจรได้โดยที่เราก็ต้องพยายามปรับเปลี่ยนคอมโพเนนต์ในวงจรเพื่อให้เราสามารถได้เกณฑ์หรือว่าได้ความถี่หลักๆตามที่เราต้องการเราก็มาดูตัวแรกเลยก็คือตัวแมกนิจูดนะคะตัวแมกนิจูดเนี่ยก็คือเราจะไปทำการเปลี่ยนแปลงค่า RLC แหละเพราะงั้นบางครั้งแมกนิจูดสเกลลิ่งเราก็เลยเรียกว่าเป็นอิมพีแดนซ์สเกลลิ่งโดยที่เราจะปรับค่าอาจจะเป็นเพิ่มหรือลดค่า impedance ในวงจรโดยที่ตัวผลตอบสนองทางความถี่ของผลลัพธ์ที่ได้อะค่ะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเราก็เริ่มต้นเราก็ต้องตั้งความปรารถนาของเราก่อนเนาะเราก็บอกว่าเราอยากจะสเกลนะคะค่า impedance เนี่ยด้วยอัตราส่วนด้วย factor km เพราะฉะนั้นเราต้องการที่จะเปลี่ยนค่า z ค่าเราต้องการเปลี่ยนค่า z ของเราอะค่ะ z พรามของเราก็ต้องเป็น km z นะคะตอนนี้ z เนี่ยแต่ละตัวก็คือจะมีลักษณะต่างกันถ้า z ของเราเนี่ยเป็นค่า r พรามของเราก็คือจะเป็นเท่ากับ km r นะคะก็คืออยู่ในกรอบสีเหลืองเนี่ยค่ะจะเป็นกรอบสรุปนะคะกรอบที่ให้ไว้ก็จะเป็นกรอบสรุปตอนนี้เรามาดูพอมันเป็นค่า z ของเราเป็นค่า l เพราะฉะนั้นหมายความว่าเราอยากให้ z l prime ของเรามีค่าเท่ากับ km z l เดิม z l อะค่ะก็คือจะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วนอาจารย์ขอโทษทิ้งนะคะมันเป็น L ก็คืออาจารย์ขอปรับมาเป็น J โอเมก้าเลยนะคะก็คือเป็น J โอเมก้า L เพราะฉะนั้นถ้าเราจัดรูปถ้าเราจัด
จัดรูปเราก็จะได้ว่าตัว Z L palm เนี่ยค่ะก็คือจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะก็คือเป็น J omega L palm เท่ากับ K M J omega L เพราะฉะนั้น L palm ของเราก็จะมีค่าเท่ากับค่าแฟกเตอร์คูณด้วย L นะคะก็คือได้ตามนี้คือ L palm เท่ากับ K M คูณด้วย L ทำนองเดียวกันถ้าเราต้องการหา C ของเราเนี่ยก็คือเราก็จะได้ทำในลักษณะเดียวกันงั้น Z prime ของเราเท่ากับ KMZ อันนี้เป็น KC เป็น ZC นะคะ ZC ของเราก็คือเศษ1ส่วน J omega C อันนี้คือ C เดิม C prime เนี่ยก็คือเศษ1ส่วน J omega C prime งั้น2ตัวนี้จะต้องเท่ากันก็คือ J omega C งั้นก็หมายความว่าค่า C prime จะต้องมีค่าเท่ากับ KM หารด้วย C งั้นตัว C ค่าใหม่นะคะก็จะเป็นไปตามนี้ก็คือถ้าเป็น resistor ก็คูณ factor ถ้าเป็น L ก็เป็นคูณ factor แต่ถ้าเป็น C ก็คือเอา factor ที่เราต้องการเปลี่ยนนะคะ KM เนี่ยมาหารตอนนี้เรามาดูว่าค่าอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความถี่อะค่ะมันไม่มีผลจริงไหมเพราะฉะนั้นเราก็มาดูตั้งแต่ค่าโอเมก้า0ก่อนโอเมก้า0คือเราจะมาดูว่าการเปลี่ยนแปลงของโอเมก้า0กับ Q อะค่ะเมื่อเราเปลี่ยนขนาดของอินพีแดนซ์ในวงจรเนี่ยมันเปลี่ยนไปอย่างไรจากคราวที่เราเรียนกันโอเมก้า0มันจะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน square root LC นะคะเพราะฉะนั้นโอเมก้า0พรามก็จะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน square root L พราม C พรามซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน square root KM L คูณกับ C หารด้วย KM KM ตัดกับ KM ทิ้งงั้นก็หมายความว่าเราก็สรุปได้ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงคือความถี่คัตออฟของวงจรใหม่กับวงจรเก่าอะค่ะวงจรเดิมก็จะมีค่าเท่ากันตอนนี้ค่า Q ล่ะคะค่า Q เราก็กลับไปที่สูตรการหาค่า Q ไม่ว่าจะเป็นวงจรซีรีส์หรือพาราเรลล์อะสูตรการหาโอเมก้า0กับค่า Q อะจะเหมือนเดิมถ้าเราหาจากตัวคอมโพเนนต์ค่า Q เนี่ยจะเท่ากับโอเมก้า0 L ส่วน R ซึ่งมันสามารถเปลี่ยนโอเมก้า0ได้นะคะก็ออกมาเป็นเศษ1ส่วน R square root L ส่วน4เพราะฉะนั้นตัว Q 0พรามQ พรามก็จะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน R พราม R พรามคือ KMR คูณกับ square root L พรามคือ KML แล้วก็หารกับ C พรามคือ C ส่วนด้วยหารด้วยตัว KM เพราะฉะนั้นคุณก็จะเห็นว่า KM เนี่ยถูกย้ายขึ้นไปก็กลายเป็น square root KM กำลัง2คุณก็จะมี KM ตัดกับ KM ตรงนี้ก็จะกลายเป็น R ก็จะกลายเป็นเศษ1ส่วน R เศษ1ส่วน R square root L ส่วน Cเพราะฉะนั้นหมายความว่าตัว Q พรามก็เท่ากับค่า Q เหมือนเดิมงั้นตัว magnitude scaling อะค่ะก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าใดๆในเชิงของผลตอบสนองทางความถี่ต่อไปเราก็จะดูเรื่อง frequency scaling ต่อนะคะ frequency scaling จะทำการปรับความถี่หลักๆของตัววงจรเพราะฉะนั้นตัว frequency response นะคะจะถูกชิปไปนะคะก็คือถ้าไม่ถูกขยับไปทางซ้ายก็ขยับไปทางขวาโดยที่เราอะค่ะจะไม่เปลี่ยน magnitude ของตัวบอดพลอตเพราะงั้นถ้าเรามีตัวband pass filter ตามนี้เราก็อาจจะอยากจะขยับให้มันไปกรองที่โอเมก้า0พรามใหม่นะคะในขณะที่โอเมก้า0อันนี้มันเป็นแกนลบนะสมมุติว่าเราย้ายแกน อย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องการการเปลี่ยนแปลงทางด้านความถี่โดยที่เราจะสมมุติให้เราต้องการชิปค่าความถี่เนี่ยด้วยแฟกเตอร์ด้วย
factor kf ก็หมายความว่าความถี่ของเราถ้าเป็นในเชิงของค่า f f ใหม่อะค่ะ f prime ก็คือจะมีค่าเท่ากับkf f เดิมนะคะคูณ2พายไปทั้ง2ข้างก็คือโอเมก้าพรามก็เท่ากับ kf โอเมก้าเดิมอันนั้นก็คือสิ่งที่เราตั้งไว้นะคะว่าเราต้องการแฟกเตอร์สเกลความถี่ใหม่ด้วยค่า kf ตอนนี้พอเราสเกลความถี่ใหม่ด้วยค่า kf เราก็มาดูว่าค่า อุปกรณ์แต่ละตัวค่ะเราต้องสเกลเปลี่ยนไปยังไงเนื่องจากค่า r เนี่ยจะไม่มีการยุ่งเกี่ยวกับค่าความถี่เนี่ยไม่มีส่งผลต่อค่า r เพราะฉะนั้น r พรามก็เลยมีค่าเท่ากับ r เดิมนะคะ r พรามก็มีค่าเท่ากับ r ตอนนี้เรามาดูค่า l ก่อนค่า l เนี่ยก็คือ zl ที่ความถี่ใหม่อะค่ะก็จะมีค่าเท่ากับ j โอเมก้าพรามค่า L พรามนะคะโอเมก้าพรามก็คือเป็น J KF L พรามซึ่งถ้าค่าเดิมของเรา Z พรามเดิมของเราเนี่ยก็คือเป็น J อาจารย์ลืมใส่โอเมก้า J โอเมก้า L เพราะฉะนั้นเราเอาตัวที่ซ้ำกันออกคือเอา J ออกเอาโอเมก้าออกเราก็จะได้ว่าค่า L prime มีค่าเท่ากับ L หารด้วย KF นะคะก็คือได้ค่านี้สรุปอยู่ในกรอบสีที่กำลังวิ่งอยู่พอเป็นค่า C ZC prime ของเราก็คือจะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน J โอเมก้า primeC พรามนะคะซึ่งพอเราจะเทียบกับของเดิมก็คือเศษ1ส่วน J โอเมก้า C พอเราก็แทนโอเมก้า C โอเมก้าพรามด้วย J KF โอเมก้า C พรามซึ่งเท่ากับเศษ1ส่วน J โอเมก้า C งั้นเราก็จะได้ว่าค่า C พรามเท่ากับ C หารด้วย KF ก็คือได้ตามนี้เนาะงั้นการเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นดังนี้คือ R ก็จะเป็น R เดิม C ก็ทั้ง C ทั้ง L อะค่ะจะถูกสเกลด้วยค่าแฟกเตอร์ของค่าความถี่ต่อไปเราก็จะมาดูค่าโอเมก้า0ว่าโอเมก้า0มีการเปลี่ยนหรือเปล่าก็ตัวโอเมก้า0พรามจะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน square root l prime c prime จริงๆโอเมก้าศูนย์พรามเนี่ยมันต้องเท่ากับ kf โอเมก้า0อยู่แล้วเนาะที่เราเคยคุยไปแต่อันนี้เรามาดูในเชิงของใส่ c prime l prime ลงไปงั้นอันนี้ก็จะได้เป็น square root l prime ส่วนด้วย l ส่วนด้วย kf c ส่วนด้วย kfงั้นข้างล่างก็จะกลายเป็น kf กำลัง2ก็เป็นเศษ1ส่วน kf กำลัง2ถอดรูทมาก็ได้เป็นเศษ1ส่วน kf ย้ายขึ้นไปข้างบนก็ได้ kf ส่วนด้วย square root lc ก็คือจะมีค่าเท่ากับ kf โอเมก้า0ตัว q prime อะค่ะจะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน r prime square root l prime c primeซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน r ไม่เปลี่ยนตัวข้างบนก็คือเป็น l พราม l ธรรมดาหารด้วย kf ข้างล่างก็เป็น c หารด้วย kf ก็คือ kf ตัดกับ kf ก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน r square root l ส่วน c ซึ่งก็คือจะมีค่าเท่ากับค่า q งั้นค่า q ของซิสเต็มเนี่ยก็จะไม่เปลี่ยนคือรูปเคิร์ฟความคมจะไม่มีการเปลี่ยนนะคะ เสร็จแล้วก็มาดูแบนด์วิดตัวแบนด์วิดตัวแบนด์วิด
จะมีค่าเท่ากับโอเมก้า0หารด้วยค่า Q นะคะเพราะฉะนั้นตัวแบนด์วิดต์ใหม่ก็จะมีค่าเท่ากับโอเมก้า0พรามหารด้วย Q พรามซึ่งมีค่าเท่ากับ Q โอเมก้า0พรามก็จะมีค่าเท่ากับ KF โอเมก้า0หารด้วย Q นะคะเพราะฉะนั้นตัวแบนด์วิดต์ใหม่อะค่ะก็จะมีค่าก็จะกว้างขึ้นด้วยแฟกเตอร์ KF ของตัวแบนด์วิดต์เดิมนะคะก็งั้นเราก็จะมีเปลี่ยน2ตัวคือโอเมก้า0เปลี่ยนแล้วก็แบนด์วิดต์เปลี่ยนแต่เรโชของแบนด์โอเมก้า0ส่วนแบนด์วิดต์เนี่ยไม่เปลี่ยน selectivity level ไม่เปลี่ยนก็อย่างที่เคยบอกไปว่าเราสามารถผสมยามรวมการสเกลขนาดแล้วก็ความถี่เข้าด้วยกันซึ่งผลจากการยามรวมอะค่ะก็จะได้ตามนี้เลยก็คือค่า R ของเราก็จะถูก multiply ถูกคูณด้วย factor KM ตัวโอเมก้าพรามความถี่ก็จะถูกคูณด้วย KFส่วนตัว L อะค่ะ L ใหม่ก็จะมีค่าเท่ากับ L เดิมคูณด้วย KM หารด้วย KF C ใหม่จะมีค่าเท่ากับ C เดิมหารด้วย KM หารด้วย KF เราก็มาดูตัวอย่างง่ายๆกันตัวอย่างแรกเลยเนี่ยเขากำหนดวงจรมาให้แล้วก็บอกว่าวงจรเนี้ยเป็น Third Order Butterworth Filter ก็เป็นฟิลเตอร์ชนิดหนึ่งซึ่งมันจะดีกว่าการที่เราจะใช้วงจรฟิลเตอร์แบบง่ายที่เราเคยเรียนกันมาแต่ว่าตัววงจรเองก็จะซับซ้อนขึ้นตามรูปวงจรเนี่ยค่ะแล้วเขาก็บอกว่ามันถูกออกแบบมาให้มีค่าโอเมก้า0น่ะเท่ากับ1 radius per sec สเกลเขาให้สเกลวงจรเนี้ยเพื่อให้ตัว frequency cut off เป็น10 kHzแล้วก็กำหนดให้ใช้ C มีค่าเท่ากับ15นาโนเซกเพราะฉะนั้นจากข้อที่เขาให้มานะคะก็คือโอเมก้า0เดิมเท่ากับ1 radius per sec ต้องการให้ F0 พรามมีค่าเท่ากับ10 kHz แล้วก็ใช้ C 15นาโนฟาราดส่วนที่เหลือเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพราะงั้นเราก็ต้องหาวัตถุประสงค์ของเราก็คือเราก็ต้องหาค่า L ใหม่ค่า R ใหม่ถูกไหม C เนี่ยเขากำหนดมาให้แล้วเพราะงั้น C ใหม่เนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนมาเป็น15นาโนอันนี้ก็เปลี่ยนมาเป็น15นาโนฟาราดนะคะเราก็มาดูเนื่องจากว่าเขาต้องการ F0 พรามเท่ากับ10 kHz เพราะฉะนั้นเราต้องหา KF ก็คือเรามีรู้โอเมก้า0เราก็ทำ F0 พรามให้เป็นโอเมก้า0ก็คือคูณ2พายทั้ง2ข้างก็จะได้ว่าโอเมก้า0พรามมีค่าเท่ากับ20พายคูณ10กำลัง3 radius per sec เพราะฉะนั้นเรารู้ว่าโอเมก้า0พรามเท่ากับKF โอเมก้า0KF ก็เลยมีค่าเท่ากับโอเมก้า0พรามหารด้วยโอเมก้า0ก็คือโอเมก้า0คือ1เพราะฉะนั้น KF ก็มีค่าเท่ากับ2พายคูณ10ยกกำลัง3นะคะหน่วยมันเหมือนกันก็ตัดทิ้งกันไปก็ไม่มีหน่วยพอเรารู้ KF อะค่ะเราต้องหา KM ถูกไหมเราถึงคือเราต้องหา KM กับ KF ให้ได้เพื่อที่จะหาค่าอื่นๆของวงจร เรารู้ว่าC พรามอ่ะจะมีค่าเท่ากับ C เดิมหารด้วย KM คูณ KF เนื่องจากว่าเขาให้ค่า C มาเพราะฉะนั้นอัตราส่วนระหว่าง C ใหม่กับ C เก่าจะเท่ากับเศษ1ส่วน KM ส่วน KF งั้นเราสามารถหา KM ได้จากอะไรคะ C หารด้วย C พราม KF เราก็แทนค่าลงไปก็คือเราก็จะได้เป็น1ฟาราดหารด้วย15คูณ10ยกกำลังลบ9แล้วก็คูณ2พายคูณ10ยกกำลัง3ก็ไปกดเครื่องคิดเลขมาได้ 1.061 คูณ10ยกกำลัง3 K อันนี้คือเป็นค่า KM เพราะฉะนั้นเราก็จะทราบค่า KF
เราทราบค่า KM ที่เหลือเราก็ใช้สูตรนี้เลยนะคะเนื่องจากว่ามีทั้ง KF และ KM ก็คือสเกลทั้ง2อย่างพร้อมกันก็จะได้ว่า R prime เท่ากับ KM R เดิมของเราคือจะมี R 1โอห์มมี R 1โอห์มหมดเลยไหมมีเฉพาะ R 1โอห์มเพราะฉะนั้นR 1โอห์มเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนมาเป็น 1.061k โอห์มนะคะก็คือ1โอห์มเปลี่ยนมาเป็น 1.061 k โอห์มแล้วก็ L prime เท่ากับ km ส่วนด้วย kf คูณ L เราก็แทนค่า L เท่ากับ2ลงไปแทน km แทน kf ก็ได้ 33.77 มิลลิเฮนรี่ก็ได้เป็นเปลี่ยน2เฮนรี่มาเป็น 33.77มิลลิเฮนรี่ก็คือวงจรนะคะเราก็ใช้วงจรเดิมแต่ว่าตัวนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นประมาณ 1K โอห์มตรงนี้ก็เปลี่ยนมาเป็น 1K โอห์มอันนี้เขากำหนดให้เป็น15นาโนฟาราดอันนี้เป็น15นาโนฟาราดอันนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นประมาณ 33.77 ก็คือ330มิลลิ33มิลลิเฮนรี่อันนี้ค่ะเราก็คือเราก็จะได้วงจรใหม่ซึ่งตัววงจรใหม่เนี่ยค่ะ frequency response ก็คือจะเปลี่ยนจากอะไรคะของเดิมก็คือเราจะมีโอเมก้า0ที่1 radius per sec แล้วก็วงจรนี้มี cut off เดียวคือถ้าไม่เป็น high frequency ก็เป็น low frequency นะแต่ก็คือตัวโอเมก้า0เนี่ยค่ะมันจะถูกเปลี่ยนไปก็ไปเป็นเท่าไหร่นะโอเมก้า0พรามเท่ากับ20พายอะค่ะ20พาย k radius per sec ตำแหน่งมันก็จะถูกชิปไปทางด้านขวามือแล้วเกณฑ์ก็เปลี่ยนด้วยนะใช่ไหมเพราะว่า KM ที่เราได้มีค่าประมาณ 1K งั้นค่าถ้าเป็นโลพาสอย่างเงี้ยของเดิมเคยเป็นแบบนี้มันก็ต้องขยับทั้งขยับขึ้นแล้วก็ขยับไปทางด้านขวานี้อาจารย์วาดแบบอาจารย์ขอวาดใหม่นะแต่ว่าเราต้องไปเช็คก่อนนะคะว่าพอดีอาจารย์ไม่ได้เช็คว่ามันเป็นโลพาสหรือเป็นไฮพาสฟิลเตอร์ถ้าเราจะเช็คเราก็ต้องไปหาทางเฟอร์ฟังชันแล้วก็เช็คกันค่ะ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างเดี๋ยวตัวอย่างถัดไปจะมีเลยว่ามันเป็นโลพาสฟิลเตอร์หรือเป็นไฮพาสฟิลเตอร์ก็เดี๋ยวอาจารย์ทำอีกคลิปหนึ่งแยกออกไปตัวอย่างนั้นจะยาวนิดนึงก็ติดตามชมตัวอย่างถัดไปในคลิปถัดไปค่ะ